สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคทเดอะแคทเกมไฟไนท์แอดเฟรดดี้แฟนเกมคริสซี่อีกเช่นเคยผมนะหรือว่าแฟนเกมเฟรดดี้เกมช่างมันดูวิดีโอแล้วหลอนดี จริงๆนะผมเล่นมา3คืนก็ยังรู้สึกว่าการเล่นมันค่อนข้างจะซิมเปิลมากมันน่าสนใจตรงวิดีโอที่มันแลดูหลอนเหมือนกับดูไอ้ไฟไนท์พลัสอะไรนั่นครับผมนะเอาเป็นว่าเราก็มาถึงคืนที่4แล้วเนาะก็มาเริ่มกันต่อแล้วกันแต่นี่ผมจะเสียเปรียบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วเล่นอย่างงี้มั้ง ชอบลืมพักไปวันนึงลืมแล้วเล่นยังไง God damn it man โอเคโอ้โหวะฮะหูไข่วะเนี่ยไข่วะเนี่ยหูเดอะฟัคแม่งไข่วะเนี่ยไอ้นั่นก็มาผมไอ้นี่ก็จะมาเอนโดเมื่อกี้ตัวอะไรวะฮะไอ้นั่นตัวตลกเหรอโอ้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 ยไอ้นั่นมันตัวอะไรอยู่ก็โผล่มาแบบดื้อเลยมันคือตัวตลกเหรอหรือมันคือตัวไหนผมเคยเห็นมันหรือเปล่าคือเปิดมามันก็โผล่หัวมาเลยผมเนี่ยยังไวไวเกินมันคือตัวตลกป่ะเพราะว่ารูปร่างมันคล้ายไงแค่นั้นแหละแต่คือมันไวมากวะ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 เคลเอ้ยแล้วมันก็มีตัวนี้มันเริ่มยากเลยผมนะตัวตลกใช่ไหมขอดูเออตลกไม่อยู่จริงด้วยน่าจะเป็นมันนี่แหละเออเพราะผมไม่เห็นตัวตลกตอนที่มีตัวนี้มายืนก็แปลว่ามันมาแล้วผมนะหลังจากที่อู้ไปคืนนึงแต่เวลามันมามันก็จะโผล่มาตรงประตูเหมือนเดิมเนาะนี่แฟนเราโทรมาป่ะผมโฟกัสที่บทคำพูดไม่ได้เลยเพราะหุ่นแม่งมากันไวเกินใช่ไหมมันอยู่ข้างหน้าไม่เห็นมันไม่มามันยืนทำอะไรอยู่มันวะเอ้าผมกดดูไม่ได้ฮะกล้องกูเป็นไรเนี่ยทำไมกล้องกูรวนอย่างนี้เนี่ยฮะกล้องเปิดแล้วมันไม่เห็นกล้องเป็นไรวะใครมันทำให้กล้องผมรวนผมไม่สามารถดูกล้องนี้ได้ซิสเต็มโหลดดิ้งคืออะไรวะจะโหลดแล้วหนาเนี่ยทำไมตูมองไม่เห็นหน้าประตูตูเหมือนมีใครมาป่วนทำให้ระบบกล้องผมเสียผมนะผมไม่สามารถมองกล้องที่ต้องการได้ทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นชอบไปมันคุยเรื่องอะไรกันผมว่าแต่ร้อนกับนี่อยู่โอ้ปิดแล้วโอเคเวลาตัวเอนโดวิ่งมาจะมีเสียงตอนนี้ไม่มาโอ้มาแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วเมื่อกี้มันมีตัวป่วนกล้องทำให้ผมเปิดกล้องนี้แล้วไปโผล่กล้องนู้นนะผมเนี่ยโอเคเนื้อเรื่องมาแลดูมีอะไรเยอะเลยนะผมอ่านไม่ได้แม่งมันต้องใส่ใจกับการรับมือเออคืนนี้มันยากขึ้นมาเลยนะมารัวมากผมนะต้องระวังผมกำลังพยายามคอยฟังเสียงเอนโดด้วยมันจะมาตอนไหนมันพูดเรื่องอะไรกันวะพูดนานโดยมันจะพูดทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นั่งฟังเลยอ่ะว่าตัวต้องมีสมาธิในการฟังไหมเนี่ยโอ้โอ้มาแล้วเสียงเสียงนั่นอึ๊บโอเคเนี่ยแหละคือเสียงไอ้ฟ็อกซี่ของเกมนี้โอเคฟาร์กแมนไม่ได้ยินเลยมันคุยอะไรกันเฮ้ยไม่เยอะเหรอโอ้ยเสียงนี้ยังไงเป็นตัวนั้นนะผมเนี่ยต้องระวังปิดไรอันนี้ฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะขอให้เช็คไฟ2อันนี้ก็จบแล้วอ่ะไม่ต้องไปเช็คอะไรมากแต่ดูแบตก่อนว่าแบตเหลือเท่าไหร่โอเคอ่ะมันวางไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้พูดอะไรกันการรับมือมันรัวมากคิดว่าตัวจะมีโอกาสได้นั่งฟังมั้ยเนี่ยเหมือนคุยกับพัญญาที่บอกว่าจากไปป่ะอะไรแบบนี้เออเมื่อกี้เห็นคําว่าฟาเธอร์นี่คุยกับพ่อมันด้วยมันรู้สึกในประมาณนั้นแต่ผมมีสมาธิในการนั่งฟังนอกจากนั้นนะผมเนี่ยพอต้องดูพอแม่งมารวมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคือปกติแฟนเกมมันจะมาหลังคุยโทรศัพท์เสร็จเลยแบบนี้เพราะอะไรเพราะอย่างนี้ไงเพราะตัวมัวแต่ป้องกันไม่ได้ฟังเลยมันพูดอะไรบ้าง ไม่เวลานั่งฟังเออมันถึงได้ควรจะมาตอนที่คุยเสร็จแล้วอะไรแบบนี้จะนั่งฟังในเรื่องหน่อยชี้หายเสียงเดินไปเดินมาปิดโอเคพอเริ่มคล่องแล้วก็พอไหวผมเนี่ยคืนที่4มันยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเนี่ยไม่ยอมไปไหนตัวตลกเออโอ้หมายอ่ะมันมารัวมากด้วยนะเออบางทีรับมือแล้วแต่แม่งไม่ยอมไปไหนโอ้ข้างหน้าหมายไอ้นั่นการจะมาผมเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อม
ไอตัวกริซซี่ตัวหลักไม่ได้โผล่มานานจะมาอะไรโอ้โอเคได้เลยผมนะอันนี้ปิดง่ายเพราะว่าหน้าจอมันสุดตรงนี้มันจะปิดยากเพราะว่ามันเลื่อนไม่สุดการควบคุมมันแปลกๆประตูด้านนู้นแต่ตรงนี้ข้อเลื่อนให้สุดแล้วก็ปิดเลยก็เลยง่ายกว่ามันยังยืนอยู่ข้างหน้านั่นอยู่เลยจะมาก็มาดิครับรออยู่ครับแบตเตอรี่เท่าไหร่แบตเตอรี่3ขีด จริงนะผมเปิดไฟรัวๆแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่เป็นไรเลยเปิดได้ตามสบายเฮ้ยที่มีคนมานั่นแหละไม่เรารับมือตรงนี้ไปปิดทำไม2อันเพลิงๆโอเคเปิดกล้องโอเคเหลือ2ขีดนะผมนะตอนนี้น่าจะพอแล้วจะตี5แล้วถ้าเหลือ1ขีดอันตรายโอ้ฮึบพอรู้ไตแล้วก็ไม่ยากผมนะเอ็นโดแล้วใครอย่าเผลอข้างหน้าข้างหน้าบางทีมันไม่ส่งเสียงเอนโดไม่ต้องเช็คแล้วได้ยินเสียงปุ๊บก็กดทันก็โอเคโอ้แต่ต้องวางตัวตลกผมนะมันจะมาเงียบๆอย่างเงี้ยต้องคอยเปิดไฟข้างหน้าไว้ตลอดเวลาห้ามพลาดเสียงใครเดินตอแตะตอแตะปะมันไม่ได้บอกที่การรับมือที่ใหม่ผมนะแล้วก็ดูเหมือนเดิมนี่ไงแต่ไอ้นี่นี่เองเดินตอแตะตอแตะอย่างไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดปุ๊บลอยเจอะ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 แบตยังโอเคไหมแบตยังเหลือ2ขีดโอเคเช็คจำนวนแบตเพื่อความชัวร์ในเสียงตอแตะตอแตะเดินกันเดินขบวนพาเลทเดินทั้งคืน ไม่ทำอย่างอื่นบ้างเลยตอนนี้ตีห้าครึ่งกว่าแล้วผมนะตีห้าเลยแค่15นาทีจะมาก็มาไม่มาตุพาแล้วแน่แบตน่าจะพอแหละผมไม่ต้องเช็คแล้วเสร็จไปที่สุดท้ายคัมออนไม่มาเหรอไปแล้วนะโอเคโอเคครับผมนะโดยรวมแล้วก็ยังพอไหวแม้จะคืนที่4แล้วน่าจะไม่หนักคืนที่5ข้อเสียคือไม่รู้เลยคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านตอนตัดต่อเลยมารอบนี้มีแอบถ่ายอะไรไหมตัวดูอีกโออย่าบอกฉันนะว่านี่คือจุดจบผู้ชายพูดอ่ะน่าจะคำพูดตามสีเสื้อตัวละครนี้น่าเป็นฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วน่าเป็นเรื่องราวของเรากับเมียเราแหละก่อนที่เมียเราจะเลิกเราอะไรอย่างนี้มันต้องโอเคนะเราสามารถปรับกันได้นะอย่าเพิ่งทิ้งไปเลยงือฉันไปแล้วแกใช้เวลามากไปกับไอ้หมีของแกนั่นใช่จริงด้วยเรื่องของเรารักหมีมากใช่ไหมเอาเป็นเมียสิหมีไม่เป็นอนาคตของเราด้วยเราต้องเปิดที่นั่นเข้าใจไหมต้องเปิดร้านอนาคตของเราบายไปแล้วเนดิฉันเรื่องนี้สอยรู้ว่าอย่ารักหมีมากกว่าเมียจะโดนเมียทิ้งชีวิตเศร้าหมองเลยทำไมแค่รักหมีมากกว่ามันจะเป็นอะไรเสียงอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมีกดข้ามได้ตรงมุมซ้ายล่างผมนะแต่ว่าจะกดทำไมอ่ะข้างหลังนั่นอะไรวะเนี่ยเสียงคล้ายๆเฟรดดี้เนาะน่าสนใจผมนะเนื้อเรื่องก็เริ่มที่จะเปิดเผยมาเรื่อยๆผมนะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ย้ายเสียเวลาเราไปคืนที่5ต่อแล้วกันมันมีแค่ถึงคืน5เนื้อเรื่องน่าจบแล้วก็คัดทอมไนท์มาเรามาต่อกันเลยย้ายเสียเวลานะรอบนี้ลองเปิดกล้องมีอะไรใหม่ไหมไม่มีนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปิดไอสถานที่ใหม่แต่มันไม่เปิดเลยสรุปแล้วมันไม่เปิดเลยมันก็ไม่ใช้ทั้งคืนอย่างเงี้ยโอเคเรือทุกครั้งมันจะบอกว่ารัฐบาลบันทึกข้อความเสียงไม่รู้จะบันทึกทำไมใครโทรมารอบนี้ประธานาธิบดีโทรมาทำเผยอันนี้เราคุยกับประธานาธิบดีเหรอก
ว่าทำไมคืนที่2มันคุยเรื่องประธานาธิบดีเออปล่อยผมไปเถอะผมแค่พยายามตัวรอดเฉยบางครั้งเองก็ไม่ควรเชื่อใจผู้คนที่อยู่รอบตัวแกอ่ะฮะฮะเขาไม่ควรจะปล่อยให้พนักงานทิ้งร้างอะไรแบบนั้นแค่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเว้ยมันต้องใช้ความกล้าในทำในสิ่งที่แกทำฮะสิ่งที่แกทำกับเขาอ๋อแกฆ่าคนที่จะไปยุ่งกับของแกแค่นั้นเรามีสังคมมีอะไรไม่ใช่แค่จะแตะต้องขอเองนิดหน่อยจะไปฆ่ามันนี่เราเป็นฆาตกรด้วยเนี่ยเออในสังคมฉันเราเออเราไม่ปิดเอาไว้เราต้องมาแชร์กันความลับห้ามมีอะไรแบบนี้นะฮะแกไม่รักประเทศนี้เลยนี่เรามีเรื่องประธานาธิบดีเนี่ยทำไมเนื้อเรื่องไปเล่นประธานาธิบดีการเมืองการเมืองและนี่คือเสียงประธานาธิบดีอ่ะประเทศนี้จะรอดไหมเนี่ยเสียงไม่ได้ดูโคตรชั่วร้ายเลยเราจะไปที่นั่นตอน6โมงตรงประธานาธิบดีไว้เจอกันก็ได้ไหมอย่าไปกลัวดิเออประธานาธิบดีจะมาเล่นด้วยยุ่งอะไรตูแค่จะรักหมีของตูยุ่งอะไรคือตัวละครเราเหมือนแม่งรักหมีและก็ร้านนี้มากจนมันทุกอย่างมันกลับตลบปัดเออเมื่อกี้จากโทรศัพท์ของประธานาธิบดีบอกว่านี่ฆ่าคนที่มายุ่งกับหมีเราได้มันจะรักหมีเลยขนาดวะรักมีให้ได้เหมือนรักหมีได้มั้ยมันจะมีปัญหาโอ้โหเรารักหมีเกินไปอ่ะเออเราไม่รักเมียรักหมีเมียไม่มีมีแต่หมีหมีเมียเมียไม่มีหมีวัดโอ้มารู้จังว่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอุ๊ยเกือบไม่ทันโอ้ยบางทีมือกดไม่ค่อยจะโดนเนาะตัวเสียวเสียวเออบางทีก็กดรัวๆยึกๆเลยเผลอกดไม่โดนจะตายเอาใช่มั้ยสเต็ปเดิมผมนะสเต็ปเดิมใช้ได้ทั้ง5คืนเผื่อคัดทอมไนท์ก็ได้เชื่อผมไหมผมถ้าเกิดว่าผมผ่านง่ายๆโดยไม่ตายคืนนี้ผมจะลองคัดทอมไนท์20ออด้วยดูดิตูจะรอดไหมถ้าผมยังรอดอยู่นี่จะเป็นแฟนเกมที่ง่ายที่สุดในปฏิพีที่เคยเล่นมาไม่มีอะไรยากเลย มันง่ายเกินไปแล้วก็เลยโฟกัสที่วิดีโอเลยมากกว่าระบบมันง่ายเกิน ยากกว่านี้ก็จะดีนะเออพอผมทำสเต็ปนี้แล้วมันก็สบายชิวๆเลยโอ้ตอนนี้ตีสามครึ่งแล้วผมนะแบตเรายังเหลือ3ขีดสบายๆชิวๆเฮ้ยมันจะตายตรงนี้แหละฮะกดไม่ค่อยอยากจะโดนเออต้องเล็งตรงไหนถึงจะง่ายเล็งตรงกลางตรงเนี้ยตรงนี้เออเฮียแม่มตัวจะตายว่าตัวเผื่อเลยกดไม่โดนนี่แหละโอ้ตัวปิดเลยแหละดูหน้าก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่งรีบปิดดูหน้าก่อนใครมาเออตีสี่แล้วผมเอ้าอย่าคิวจะเผลอฮะเนี่ยคิวคัดทอมไนท์อาจจะมารัวและเร็วจนผมกดไม่ทันอะไรแบบนี้ถ้าจะทำให้มันยากนะพอตอนนี้เนี่ยโอ้ยมันมารัวจังวะเออถ้าเกิดผมเผลอไม่จ้องแบบนี้นะก็จะเผลอโดนไปเมื่อกี้ผมเนี่ยพอคิดว่ารับมือไปแล้วไม่ควรจะกลับมาเออความยากอยู่ที่ตัวตลกแม่งรับมือเมื่อกี้งายแยะรีบเหลือเกินอย่างนี้เลยผมนะสเต็ปโปปับปับปับโอ้ตัวเห็นนะเออเลยๆมาเรียงๆตอนนี้ก็จะตีห้าแล้วผมนะค่อนข้างจะชิวๆมีอะไรมากกว่านี้ไม่มีเรือผ่าแล้วนะข้ามองแมนเอ้ยเฮ้ยอุ้ยกูเกือบตายนั่นไงล่ะกดรัวเกินเพราะกลัวไม่ติดเกือบมันกดเบิ้ลเนี่ยตัวจะตายเอาเนี่ยจะตายเพราะอย่างเงี้ยผมบอกไปมันรู้สึกกดลำบากนี่อย่าทำให้มันยากสิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเค2ขีดนะผมเนี่ยเปิดกล้องมาเพื่อเช็คแบตได้ใช้โอเคหุ้ยเสียวกดพลาดอย่างเดียวเลยแหละถ้าไม่กดพลาดไม่มีอะไรแล้วหมูมันน่าจะแบบว่ากดปุ่มQW อะไรเพื่อปิดประตูได้ถ้ามีอย่างนั้นมานี่จะง่ายเลยเนี่ยมันไม่มีไงเอ้ยมาเยอะเนี่ยโอ้โหรัวเหลือเกินนะเองนะตัวตลก
คือที่แล้วถามหาไงไม่ค่อยอยากจะมาคืนนี้แม่งเลยมารัวซะคือที่แล้วไหนคือที่3ป่ะเออที่ผมถามหาแม่งไม่มาคืนที่5แม่งมาโคตรรัวเลยแต่เกินนะจะ 6:00 นผมได้10นาทีจะมาก็มาไม่มาต้องไปแล้วนะโอเค6:00 ก็จบเลยใช่ไหมจะมีเนื้อเรื่องอะไรอีกผมเนี่ยน่าเป็นแฟนเกมที่ง่ายที่สุดที่เคยเล่นมาทั้ง5คืนยิ่งวันนี้ไม่ตายเลยสักครั้งนี่คืออะไรเนี่ยว่ามามานั่งดูวิดีโอที่เรารอคอยบางครั้งพี่กาบ้านแกหายเมียแกหายแกไม่เคยทำอะไรถูกเลยก็จริงมากับฉันเราสามารถหนีไปด้วยกันได้มากับฉันฉันรู้ว่าแกน่าจะชอบไม่มาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปรับแกโอ้ยโหกลัวชิบหายไอ้นี่ไม่อะเสียงอะไรวะอันนี้เริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วผมจะพูดอะไรฟังไม่รู้เลยแม่งพูดอะไรWhat the fuckโอเคผมนะจบไปแล้วกับแฟนเกมกูริซี่ครับผมนะอีกหนึ่งแฟนเกมที่ก็อย่างผมบอกไปง่ายที่สุดในปัตภีที่เคยเล่นมา2คือสุดท้ายตูไม่ตายไปไม่ได้อย่างไรแต่ก็อย่างผมบอกไปจุดเด่นของแฟนเกมนี้ก็คือวิดีโอที่ค่อนข้างจะหลอนดีใช้ได้ครับผมเนี่ยเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่ยามเราที่ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยก็สมควรตายเนี่ยเห็นหมีสำคัญกว่าเมียและครอบครัวประธานาธิบดีก็ไม่รู้มาไงอะไรของมันนะแต่ว่าการเล่นนี่ค่อนข้างจะซิมเพิลนะผมเนี่ยผมก็นึกว่าไอ้ผมบอกไปในกล้องมันมีห้องอื่นแต่สรุปแล้วก็ไม่มีห้องอื่นอีกเลยก็มีแต่ห้องที่รู้นี่แหละเองแล้วก็เครดิตมาก็ขอบคุณพิเศษคอตันขอบคุณที่เล่นโอเคขอบคุณสำหรับเกมคัตซีนโปรเจกต์ต่อไปก็เน้นคัตซีนนะเพราะว่าคัตซีนนี่หลอนดีใช้ได้หลอนกว่าเกมเยอะหลอนกว่าคัตซีนนี่แหละเกมนี้ The End โอเคครับผมเนี่ย Thank you Thank you ได้ดงได้ดาวอะไรมั้ยเล่นจบแล้วเนี่ยได้ดาวจริงดิ Nice Select ก็จะมีคัสตอมไนท์ผมนะเราจะคัสตอมยังไง R20มาลองกันก็คือมันจะมีตัวเซรีเวลลี่ตัวตลกตัวนิกริซี่ที่มาแล้วก็โปรโตไทป์มาลอง20กันนะผมนะถ้าผมผ่านอีกนี่ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยคัตทอมไนท์20ออนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะลองปกติไม่ค่อยอยากจะลองเพราะว่าแม่งยากไม่ว่าจะเป็นแฟนเกมหรือเกมหลักแม่งยากเกินแต่นี่ผมจะลองเป็นครั้งแรกผมเนี่ยจะรู้ผมไหวมั้ยโอเคคิดว่าความเร็วโอโอ้โหแม่งมาตรงนู้นแล้วก็ย้ายมาขวาทันทีถ้ามันซ้ายขวามาแบบนี้นี่อันตรายเดี๋ยวมันจะไม่ทันเนาะเปิดมาถ้าผมผ่าน20ในครั้งแรกอีกนี่ก็แปลว่าเกมนี้แม่งยากง่ายเกินจริงไม่ไหวโอ้คือรับมือขวาปุ๊บต้องมาซ้ายทันทีอ่ะไม่เวลาให้นั่งคิดอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาโยกทั้งคืนนะบอกเลยโยกเข้าไปมาหลุดโลกตัวตลกจะมารัวมากอันนี้ก็มาเฮ้ย
มันจะแพ้ตรงที่ผมกดไอ้ด้านขวาเนี่ยไม่ได้นี่แหละเออถ้ากดได้ไม่กลัวหรอกไงโอ้มาแล้วแม่งมาทั้งคืนแหละตัวตลกเพราะว่าผัดกันมาทั้งคืนด้วยว่าเฮ้อ come on man come on man มาแล้วฮึบระหว่างนี้ก็เช็คตรงนี้ด้วยแล้วก็กลับมาเช็คด้านซ้ายทันทีไม่มีอะไรโอเคอย่างเงี้ยทั้งคืนนะผมนะผมว่าผมผ่านได้ว่ะมันง่ายอย่างนั้นเลยแหละเฮ้ยมานี่อีกรอบนึงตรงกลางเริ่มไม่โผล่ให้ตั้งไว้ตั้งเวล20มาก็ได้คุ้มหน่อยมาให้คุ้มค่าแรงที่จ่ายไปเวล20ค่าแรงเลยไม่ใช่ไม้คุ้มความยากที่ตั้งไปหน่อยตั้ง20เอ๊ะปึ๊บกล้องอันทีนึงแล้วก็มาดูทีตัวตลกมาตอบนึกอยู่แล้วว่าบางทีจะมาซ้อนกันแบบนั้นนะผมเนี่ยดังนั้นต้องดูให้ดีโอ้ว้าเรามีกดโดนเร็วก็โอเคปิดทำไมเราอย่าเพิ่งรีบโอ้โหแม่ง มันก็มาจริงอย่าปิดเล่นผมว่าถ้าเกิดผมปิดพลาดทีนี้ไฟมันจะไม่พอก็ได้เออมันมารัวสักคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งมา2ตัวพร้อมกันอีเวนแต่ตัวตลกมาชาร์กเลยโอเคนะตัวตลกมาช้ามาเมื่อกี้ผมเสียเวลาไปเยอะยังรอดมาได้ไอเนี่ยแม่งโอ้มายะฮึบปิดเปิดตีสองแล้วผมเนี่ยน่าจะไหวกลัวอย่างเดียวคือแบตมันจะหมดก่อนเพราะว่าปิดประตูอะไรนี่คือบ่อยมากเปิดนี่กลัวแบตมันจะหมดก่อนถ้าเกิดผมว่าจะปิดเปลืองไปอะไรแบบนี้ทำให้ตายได้เอาจริงผมไม่ต้องไปส่องด้านขวาได้ว่ะลืมไปเราฟังเสียงเอาส่องเดี๋ยวข้างหน้าก็พอเนี่ยเอาจริงเออด้านขวาส่องทำไมวะเพิ่งนึกได้ว่าเออด้านขวาส่องทำไมดูฟังเสียงเอาไม่ดูภาพซะหน่อยเออเล่นมาจนจะจบเกมแล้วเพิ่งนึกได้ดูด้านขวาทำไมวะดูด้านซ้ายอย่างเดียวดิมันไม่มีตัวไหนเออ whatโหดีนะตัวดูด้านขวาตัวตลกมาด้านขวาได้เหรอโอเคงั้นดู2ด้านอู้เกือบตายกูเกือบตายเพราะความเข้าใจผิดโอ้คิดอยู่ว่าดูทำไมแต่แม่งมาได้ก็ไม่บอกกันกูเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอเคงั้นทำเหมือนเดิมผมนะซ้ายขวาซ้ายขวาแม่งตัวตลกเกือบเล่นผมเนี่ยไม่รู้ตัวตลกหรือหมีเมื่อกี้เออแต่20 20นี่กริซซี่ก็ไม่ค่อยโผล่เหมือนเดิมนะเราอะแต่ด้านขวานี่โคตรขยันเลยมารัวมากเนี่ยตัวตลกแม่งมาทั้งคืนมารัวๆนะเปิดแตนบายด้านขวารอต่อคามอนโอเคฮึบโอเคฮึบโอเชาะเปิดนี่โอ้ปิดทำไมปึ้งโอ้แม่งมาพอดีโอเคปิดแล้วปิดจะแบบกูหลอนอย่าลนมาดีมาตลอดตีสี่แล้วอย่าเพิ่งลนไม่รู้แบตเหลือเท่าไหร่ผมเนี่ยแต่คงไม่เช็คอะไม่เป็นไรหรอกมั้งพอก็พอไม่พอก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเออไม่ต้องดูหรอกพอก็พอไม่พอก็ตายแบตจะไปเช็คอะไรเดี๋ยวผมเผลอกดเข้าไปเช็คเดี๋ยวผมจะกลับมาไม่ทันต้องปิดนี่ก่อนเพราะมันเร็วมากแล้วมาปิดนี่แล้วค่อยกลับมานี่เปิดนี่โอเคไปแล้วกังวลด้านขวาเลยถ้าได้ยินด้านขวาปุ๊บถ้าด้านหน้ายังไม่ปิดก็ต้องมาด้านขวาก่อนเพราะมันอันตรายสุดมันเร็วกว่ามันเร็วสุดด้านหน้านี่กว่าจะมานี่ใช้เวลาอยู่เปิดดิเฮ้ยคริสซี่ไม่โผล่หัวล่ะหมีหายนานแล้วโอเคตีห้ากว่าแล้วผมนะผมเหลือกตาไปดูอยู่มุมเลตาไปดูตอนนี้ตีห้ากว่าเออตีห้าจะครึ่งแล้วเห็นไหม ได้นะเว้ยปกติไม่ลองนะเพราะรู้ว่ามันโคตรยากแต่นี่คือแบบมันง่ายจนต้องลองรู้ว่าไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงไงแล้วก็จริงๆด้วย ตีห้าครึ่งครับผมนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้แบตผมเหลือขีดเดียวหรือว่าเท่าไหร่แต่ว่าตีห้าครึ่งแล้วโอ้ด
ราแค่ต้องอย่าเผลอผมนะทำตามสเต็ปที่เรารู้อย่างใจเย็นๆโดยไม่เหลิงไม่หลงกลก็จะไปได้เรื่อยโดยไม่มีปัญหาโอเค6โมงปิดนี่ไม่ทีปิดๆๆๆๆอุ๊ยเกือบเรียบร้อยผมนะ20ทับ20ยังผ่านเลยคิดดูแล้วกันมีอะไรอีกไหมเกมนี้โอ้มาพิชิตเลยผมนะพิชิตทั้งเกมแม่มเลยมันไส้ช่วงไปมีเอ็กตร้าอะไรปะมันมีเอ็กตร้าอยู่ไม่ใช่อ่ะโอ้วิดีโอรับถ้าผ่านเหรอโอเคงั้นดีแล้วที่ผมเล่นหืมฉันคือคนที่วิ่งไปที่ประตูแกทุกคืนเหรอหวัดดีฉันคือคนที่ใช้เวลากับแกอย่างมากอืมขอบคุณทีหลังอย่ามามันใช้ความกล้านะที่ฆ่าคนที่โหยหิวจนทานอ้าวแปลว่าตูไปฆ่าคนมาจริงใช่ไหมใช้ความกล้าที่แกอืมไม่หนีพี่น้องแกไปหาแม่อะใช้ความกล้านะที่ว่าแกอยู่กับเราเนี่ยทำไมล่ะเองปากปลื้มเราจะมาอยู่เป็นพวกตูแล้วไงกล้าเหลือเกินนะชักติดใจแล้วสิโอ้โหไม่แล้วนั่นหน้าเราอ่ะโอ้โหเจ็ดแมวพักให้สบายจนทานแกต้องการสิ่งนั้นอ้าวกูสายอยู่กับเมงจะฆ่าตัวแหละอ้าวเมื่อกี้มันพิมพ์ว่าอะไรว่าไปไวเกินเวรกรรมอะไรไม่ทันแต่ก็โอเคก็อ้าวทำไม2มันยังมีอีกเหรอคัตทอมไนท์มันเหมือนยังมีดาวตรงนี้อยู่อ่ะแล้วจะไปหาทางไหนวะช่างมันก็แล้วกันดูเอ็กต้าหน่อยให้ผมนะเราผ่านแล้วนี่กริซี่มันใส่สูทด้วยเหรอไม่ทันสังเกตโรเจอร์แรบบิทกับผมในตัวนี้นั่นทำปัญหาให้ผมมากที่สุดแล้วมั้งตอนแรกๆที่เจอโดนอย่างบ่อยซิลลี่วิลลี่ผมนะตัวตลกโซไซตี้โปรโตไทป์อ๋อเองเหรอนี่คือตัวมันตอนที่ใส่หน้ากากที่เราเห็นในกล้องมันไม่ใส่อะไรอย่างนี้ก็ว่าทำไมมันบอกว่าวิ่งมาหาทุกคืนใช่มันก็วิ่งมาจริงอะแค่นี้เนาะจัมป์สแกร์ก็มีผมนะว้าคริสซี่เฮ้ยหลอนใช้ได้มีหลายแบบด้วยซิลลี่วิลลี่นี่หน้าสั่นโปรโตไทป์โอเคมีประมาณนี้ครับผมนะโอเคผมนั่นคือทั้งหมดของเกม Final Fantasy Crisis แฟนเกมผมนะผมบอกไปคัสตินเกมนี้แม่งหลอนดีเกมนี้ง่ายเกินครับผมนะใครชอบคลิปนี้หรือก็แล้วใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดเขาเล่นพาร์ทต่อไปของเกมแฟนเกมแบบนี้อีกกดไลค์กันเยอะอย่างผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ไปกันกู๊ดบายหน่อย Good night